สวัสดีครับทุกคนครับผม1 1LC ครับกลับมาเจอกันเช่นเคยครับกับในช่วงของหลอนตามสั่ง EP ที่13แล้วนะครับผมสำหรับ EP ที่13นี้นะครับผมต้องขอบอกทุกคนก่อนนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของคุณกิ๊กครับคุณกิ๊กเนี่ยเธอก็เป็นแฟนคลับของช่อง1 LC เรานี่แหละครับแล้วเธอก็ได้ส่งประสบการณ์สุดหลอนในวัยเด็กของเธอมาให้ผมได้อ่านครับพอผมได้อ่านแล้วเนี่ยปรากฏว่าเรื่องนี้น่าสนใจพอสมควรเลยครับผมเชื่อว่าประสบการณ์ในวัยเด็กของทุกคนเนี่ยจะต้องเคยไปเข้าค่ายลูกเสือที่โรงเรียนกันใช่ไหมครับอยากฟังกันแล้วใช่ไหมครับว่าเรื่องราวจะหลอนขนาดไหนก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสิ่งที่สำคัญคืออย่าลืมแชร์ไปเพื่อนคุณนั่งฟังเป็นเพื่อนด้วยหากคุณฟังคนเดียวนะครับสำหรับเรื่องนี้เนี่ยผมจะต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้ดีๆเลยนะครับเพราะนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงกับตัวของคุณกิ๊กเลยครับผมเธอเล่าให้ฟังครับว่าเธอเนี่ยจะมีเซนต์อยู่อย่างหนึ่งครับในการเห็นวิญญาณครับในการเห็นวิญญาณของเธอเนี่ยเธอมักจะเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับเห็นเป็นเงาบ้างบางครั้งเนี่ยก็เห็นมาเป็นตัวบ้างเลยนะครับแล้วก็เหมือนกับว่ายิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆพอยิ่งโตก็ยิ่งเจอบ่อยเลยครับแต่เรื่องประสบการณ์หลอนที่เธอเล่าให้ฟังนะครับเป็นประสบการณ์ที่เธอนั้นเจอในวัยเด็กครับเรื่องนี้นะครับต้องย้อนกลับไปครับย้อนกลับไปเมื่อเธอยังเรียนอยู่ชั้นแค่ป.5นะครับเธอเรียนโรงเรียนอยู่ที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งครับผมจะไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับเป็นโรงเรียนเอกชนย่านคลองสานครับเหตุการณ์สยองขวัญในครั้งนี้ครับมันเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่เธอนั้นไปเข้าค่ายลูกเสือที่โรงเรียนครับผมเชื่อนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยจะต้องผ่านการเข้าค่ายลูกเสือในโรงเรียนมาแล้วบ้างและพอจะรู้ใช่ไหมครับว่าค่ายลูกเสือในโรงเรียนเนี่ยพอตกกลางคืนแล้วจะมีกิจกรรมรอบกองไฟกันกิจกรรมรอบกองไฟของเด็กก็จะมีการแสดงรอบกองไฟการเล่นเกมนู่นนี่นั่นต่างๆการแสดงละครต่างๆใช่ไหมครับกว่ากิจกรรมจะจบเนี่ยก็ใช้เวลานานพอสมควรเลยนะครับพอถึงเวลาเข้านอนของเด็กๆครับเด็กผู้ชายเนี่ยก็จะมีการแยกเป็นนอนอีกตึกนึงส่วนเด็กผู้หญิงก็จะนอนอีกตึกนึงครับเธอเล่าให้ฟังครับว่าตึกผู้หญิงเนี่ยจะได้นอนที่ตึกอนุบาลครับแล้วตึกอนุบาลเนี่ยจะสามารถมองเห็นตึกประถมที่อยู่ฝั่งตรงข้ามได้แล้วจากจุดที่เธอนอนเนี่ยมันช่างบังเอิญเหลือเกินครับในจุดที่เธอนอนเนี่ยเธอบอกว่ามันดันไปตรงกับห้องนาฏศิลป์ของตึกประถมครับหลายๆคนเนี่ยพอจะรู้จักประวัติของห้องนาฏศิลป์ของแต่ละโรงเรียนดีนะครับว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างซึ่งกล้าพูดได้เลยครับว่าห้องนาฏศิลป์ของทุกๆโรงเรียนเนี่ยมักจะมีเรื่องเล่าอยู่ทุกๆที่อย่างแน่นอนครับเธอเล่าให้ฟังครับว่าในคืนนั้นเนี่ยตัวเธอนะครับปวดฉี่แล้วก็จำเวลาไม่ได้ว่าช่วงกี่โมงก็เลยได้ปลุกเพื่อนอีก2คนให้ไปห้องน้ำเป็นเพื่อนกันเพราะว่ากลัวผีครับแต่พอไปถึงห้องน้ำเนี่ยก็ทำธุระกันทุกอย่างปกติทำธุระเสร็จแล้วก็กำลังที่จะเดินกลับมาที่นอนนี่แหละครับในขณะที่เธอกำลังเดินกลับไปที่นอนพร้อมเพื่อนๆนี่แหละครับอะไรก็ไม่รู้ครับดลใจให้เธอนั้นมองไปที่ห้องนาฏศิลป์ของตึกฝั่งตรงข้ามครับและภาพที่ปรากฏต่อหน้าเธอนั้นก็คือผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ที่มุมทางเดินตรงห้องนาฏศิลป์และด้วยความกลัวของเธอก็เลยเรียกให้เพื่อนหันไปดูด้วยกันครับและภาพที่เห็นตรงหน้าของทั้ง3คนนั้นก็คือผู้หญิงคนนั้นกระโดดลงมาจากระเบียงอาคารเรียนครับเพื่อนของเธอเนี่ยตกใจมากถึงขั้นกรี๊ดแล้วก็เป็นลมไปครับพอครูได้ยินเสียงเพื่อนของเธอกรี๊ดครับก็เลยรีบพากันมาดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนในห้องเนี่ยต่างพากันตื่นขึ้นมาเพราะเสียงกรี๊ดของเพื่อนเธอนั้นทำเอาหลอนกันทั้งคืนเลยครับเธอจึงเล่าให้ครูฟังครับว่าเมื่อสักครู่นี้เธอเห็นผู้หญิงคนนึงได้กระโดดลงมาจากห้องนาฏศิลป์กระโดดลงต่อหน้าต่อตาเธอและเพื่อนอีก2คนเลยจากเหตุการณ์ที่พบเห็นผู้หญิงคนนั้นกระโดดลงต่อหน้าต่อตาเนี่ยทำให้เพื่อนของเธอนั้นป่วยไปหลายวันจนไม่สามารถมาเรียนได้เป็นอาทิตย์เลยครับและนอกจากนี้ครับเธอเล่าให้ฟังครับว่าสิ่งที่เธอเห็นว่ามีผู้หญิงเนี่ยกระโดดลงจากห้องนาฏศิลป์เนี่ยไม่เป็นเพียงแค่การพบเห็นวิญญาณแล้วครับรอบนี้ครับมีนักเรียนเนี่ยโดนผีเข้าสิงแล้วก็กระโดดลงจากระเบียงห้องนาฏศิลป์จุดเดิมที่เธอเห็นวิญญาณผู้หญิงคนนั้นกระโดดลงไปเลยครับแต่คราวนี้เป็นเด็กนักเรียนชายที่โดนผีเข้าสิงแล้วกระโดดลงไปจริงๆครับและนอกจากนี้ครับโรงเรียนแห่งนี้ยังเคยเกิดเหตุการณ์แปลกๆด้วยนะครับเหตุการณ์นี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงหน่อยนะครับเธอเล่าให้ฟังครับว่าเธอเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์สยองขวัญครั้งนี้ด้วยครับเธอบอกว่าวันหนึ่งครับมีคนงานที่โรงเรียนเนี่ยเข้าไปเอาของที่ห้องเก็บของครับซึ่งห้องเก็บของเนี่ยก็จะอยู่ฝั่งห้องน้ำชายที่โรงเรียนครับ
คุณลุงคนนี้เนี่ยเดินเข้าไปหยิบอะไรบางอย่างครับเวลานั้นเป็นเวลาเลิกเรียนของนักเรียนแล้วนะครับซึ่งก็จะมีนักเรียนบ้างปะปายเป็นธรรมดาบางคนก็กำลังรอผู้ปกครองมารับอยู่บางคนก็ทำกิจกรรมเล่นเตะฟุตบอลกันไปตามภาษาเด็กครับทุกอย่างก็ดูเหมือนจะปกติครับแต่มันไม่เป็นเช่นนั้นจู่ๆมีเสียงเด็กผู้ชายร้องว่าให้ช่วยครับเป็นเสียงเด็กผู้ชายครับต่างพากันตะโกนครับช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยทุกคนที่อยู่ในละแวกนั้นก็ต่างพากันมาดูครับทั้งคุณครูทั้งผู้ปกครองต่างก็พากันมาดูครับและสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าคุณครูและผู้ปกครองก็คือลุงคนนั้นที่เข้าไปเอาของครับได้ถือมีดวิ่งไล่ฟันเด็กตรงหน้าห้องน้ำซึ่งจุดนั้นเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากห้องเก็บของที่ลุงคนนั้นไปเอาของครับเธอเล่าให้ฟังครับว่าภาพที่เห็นก็คือลุงคนนั้นเนี่ยตาเหลือกแบบไม่เห็นตาดำเลยครับลักษณะของลุงนั้นตาของลุงนั้นเป็นสีขาวเธอได้สังเกตดูครับว่าในแววตาของลุงนั้นไม่ปรากฏลูกตาสีดำเลยครับแล้วลุงคนนี้ก็พูดภาษาอะไรก็ไม่รู้ครับทั้งที่จริงแล้วนะครับลุงคนนี้ก็เป็นคนไทยปกตินี่แหละครับแต่สิ่งที่ลุงพูดออกมาไม่ใช่ภาษามนุษย์แล้วก็ไม่ใช่ภาษาไทยด้วยครับผมบุคลิกของลุงนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ไม่ได้มีนิสัยโหดเหี้ยมอำมหิตแบบนี้ครับแต่ดูเหมือนว่าเหตุการณ์นี้จะแย่ลงเรื่อยๆครับเพราะว่าลุงคนนี้นั้นเอามีดแทงตัวเองแล้วก็ล้มลงครับพอหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ครับวันถัดมาครูใหญ่ก็ได้สั่งให้นักเรียนทุกคนนั้นหยุดเรียนเลยครับแล้วก็ได้ทำบุญครั้งใหญ่ให้กับโรงเรียนแห่งนี้เลยครับพอเธอโตมาครับเธอก็มาทราบทีหลังครับว่าประวัติของโรงเรียนนี้เนี่ยเดิมทีครับตรงห้องน้ำชายที่เคยเป็นจุดเกิดเหตุที่มีลุงคนนี้นะครับเกิดอาการคลุ้มคลั่งไร้สติแล้วเอามีดแทงตัวเองเนี่ยจุดนั้นเนี่ยมีต้นไทรต้นใหญ่ขึ้นอยู่ในห้องน้ำนั้นเลยครับและนอกจากนี้ครับพื้นที่เดิมของโรงเรียนแห่งนี้เคยเป็นสุสานฝังศพของทหารต่างชาติด้วยนะครับและในปัจจุบันนะครับโรงเรียนเอกชนแห่งนี้ย่านคลอง3เนี่ยได้ปิดตัวลงไปแล้วนะครับด้วยสาเหตุใดๆนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับประสบการณ์สุดหลอนของคุณกิ๊กที่ส่งมาหลอนไหมครับผมว่าหลอนเลยนะครับเนี่ยสังเกตดูนะครับว่าถ้ามีโรงเรียนไหนที่สร้างทับป่าช้าหรือว่าสร้างทับที่อาถรรพ์เนี่ยมักจะเจอเรื่องราวแปลกๆอยู่เป็นประจำเลยครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าวิญญาณในสมัยก่อนเนี่ยยังคงอาฆาตแค้นอะไรอยู่จนถึงสมัยนี้หรือเปล่าทั้งที่เวลาก็ผ่านล่วงเลยมานานพอสมควรแล้วนะครับผมและสำหรับใครที่มีเรื่องหลอนประสบการณ์สุดสยองขวัญต่างๆเนี่ยส่งมาได้นะครับผมรออ่านเรื่องหลอนๆของทุกคนอยู่นะครับสามารถส่งเรื่องราวประสบการณ์สยองขวัญที่คุณพบเจอมาได้ที่ Facebook 1LC ผมรอฟังเรื่องหลอนจากทุกๆคนอยู่นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปด้วยนะครับอย่าลืมส่งเรื่องหลอนๆของคุณเข้ามากันนะครับใครที่ฟังกลางคืนขอให้คืนนี้คุณนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ